ช่วง Showbiz Around the World 45年前ขอเสนอภาพยนตร์แอนิเมชันสัญชาติจีนเรื่อง Big Fish and Begonia ผลิตโดยบริษัท B&T Studio จากทุนสร้าง30ล้านหยวนแต่ทำรายได้ถล่มทลายในบ้านเกิดถึง565ล้านหยวนเลยทีเดียวผลงานของ2ผู้กำกับเหลียงซุเวียนและจางฉุนเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องเล่าของจีนซึ่งเป็นตำราโบราณกล่าวถึงสัตว์ประหลาดประกอบกับบันทึกเทพเจ้าจนกระทั่งออกมาเป็นแอนิเมชันที่ชาวจีนตั้งตารอคอย Big Fish and Begonia ว่าด้วยเรื่องราวของสาวน้อยในแดนเทพที่มีชื่อว่าซุนในวันที่เธออายุครบ16ปีได้กลายร่างเป็นปลาโลมาเดินทางท่องเที่ยวมายังโลกมนุษย์แต่ขณะอยู่กลางท้องทะเลกลับพลาดท่าติดในตาข่ายประมงเพราะดีที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกเพื่อช่วยเธอออกมาจนเขาต้องจมน้ำเสียชีวิตและวิญญาณของเขาก็ล่องลอยไปอยู่ในแดนเทพเพื่อเป็นการตอบแทนชุนจึงลักลอบเลี้ยงดูจิตวิญญาณของชายหนุ่มในโลกเทพจนเติบโตกลายเป็นปลายักษ์แต่การกระทำดังกล่าวถือว่าผิดกฎสวรรค์นำพาให้เกิดโศกนาฏกรรมตามมาเส้นทางกว่าจะมาเป็นแอนิเมชันเรื่องนี้ยาวนานกว่า10ปีครับโดย2ผู้กำกับเหลียงซุเวียนและจางชุนเคยสร้างเรื่องนี้ออกมาแล้วในรูปแบบแอนิเมชันขนาดสั้นและเผยแพร่ทางออนไลน์เมื่อปี2004ซึ่งได้รับการตอบรับดีเกินคาดก่อนที่จะมีการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดยาวเรื่องนี้ในเวลาต่อมาส่วนเพลงประกอบเรื่องนี้ก็มีชื่อว่าเพลงต้าหวีหรือปลาใหญ่ซึ่งเจ้าของเสียงแสนหวานนั้นกลับเป็นหนุ่มน้อยที่มีชื่อว่าโจเซินหนุ่มจีนนักศึกษาจากยูเครนที่มีเสียงหวานอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเคยสร้างความประหลาดใจให้กรรมการ The Voice จีนมาแล้วเมื่อครั้งขึ้นประกวดในเวทีปี2014ครับ